คุณพัฒนิตปฏิบัติตนให้ตัวเรารู้ตัวเราเห็นตัวเราเองเข้าใจตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองจะเข้าถึงพระธรรมได้ไหมครับใช่ครับคำนี้คือคำถูกต้องแล้วครับรู้ตัวเราย้ำเราคือใครส่องกระจกเงาดูสิโยมส่องกระจกเงาปุ๊บดูให้ดีมันโกหกตัวเราทันทีนะฮะกระจกเงามันโกหกเรานะให้ดูไปสังเกตดิฮะต้องจับหูขวาในกระจกมันเป็นซ้ายนะให้ดูไปในกระจกเป็นซ้ายทันทีนะให้ดูไปเห็นไหมกระจกคืออะไรคือรูปรูปคืออะไรวัตถุวัตถุคืออะไรวิทยาศาสตร์กระจกเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมล่ะครับกระจกเงาเนี่ยมันมาโดยกระบวนของวิทยาศาสตร์งั้นวิทยาศาสตร์มันโกหกเราชัดเจนโอเคไหมครับนี่วิธีที่ง่ายที่สุดเราคือใครอยากจะรู้ส่องกระจกเงาส่องปุ๊บมันโกหกเราทันทีวิทยาศาสตร์มันโกหกเราเข้าใจยังครับนะก็ตีรวมสิครับวิสัยทั่วไปมันโกหกมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับลุงจะเรียกว่าอธรรมในด้านสว่างนะครับวิทยาศาสตร์คืออธรรมในด้านสว่างนะนี่ภาษาลุงภาษาลุงแล้วก็ท่านก็ไปคิดลองดูซิใช่ไหมอย่างไรนะครับทีนี้ถ้าหากว่าจะเห็นตัวเราทีนี้ปฏิบัติธรรมจะเห็นใบหน้าเราทีนี้ครับอันนี้ชัดเลยเห็นไหมไม่ต้องอาศัยส่องกระจกเงาปฏิบัติเข้ามาเลยครับมันจะมองเห็นใบมันจะเห็นใบหน้าของเรานี่แหละครับเห็นแง่ๆด้วย นะไม่ต้องไปหานรกสวรรค์ที่ไหนนะเห็นใบหน้าตลอดสื่อว่าเนื้อกว่าแล้วก็ไม่หลงทางด้วยครับโอเคไหมนี่คือแนวทางนะค่อยๆทำให้เรื่องนี้อย่าคิดว่ามันป๊อกอย่าคิดว่ามันได้ง่ายนะครับต้องบุญมหาบุญพอสมควรนะบุญคือความเข้าใจแล้วก็ล้อไปล้อมาด้านความเข้าใจกันอยู่ในเวลานี้ครับเอาความเข้าใจมาใช้เอาเองนะครับ ส่วนฝั่งรู้มันเข้าถึงแล้วเข้าถึงแล้วจึงเข้าใจโดยแจ้งว่าไปโน่นก็พูดตรงๆแล้วเข้าถึงแล้วจะเป็นอะไรไปนะ